เบรกแรกก็ถือว่าละเลงเลือดไปพอหอมปากหอมคอครับมาดูคู่นี้กันต่อเลยครับในพิกัด59กิโลกรัมนี่คือนักมวยจากอิหร่านครับจาวาดบิ๊กเดลี่นี่จากจังหวัดสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่ครับบ้านเดียวกับพี่บัวขาวเขาหน่อยละครับชายเล็กพิทักษ์ป่าผาแดงครับ24กับ26กับ170กับ167นะครับ59กิโลกรัมนะครับคู่นี้วันนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมการกิจจาดวงดาวพารำครับเหมือนเดิมครับแฟนๆครับจับจ้องมองจอทีวีให้ดีครับจะละเลงเลือดกันช็อตไหนครับสำหรับวันนี้กับเด็กมวยเดือดแม่ผิวพันนี่ขาวบางนะครับทางด้านของชายเล็กหุ่นนางนายแบบอยู่หุ่นอย่างคุณหนูเลยครับดูครับต้องมาดูอาวุธมวยครับชายเล็กว่าจะเป็นยังไงจาวาที่เดินย่างสามคุมเข้าไปหาเลยครับถีบสกัดเลยครับชายเล็กโอ้โหหุบซ้ายไม่ถึงเดินต้อนเร็วเลยครับจาวาบิ๊กเดลี่ขอหมัดเดียวครับโอ้ยมีสะดุ้งเล็กน้อยครับชายเล็กดูมั่นใจมากครับจากด้านของจาวาสขอโป้งเดียวเลยครับจาวาสบิ๊กเดลี่แม่ไต่สูงอีกครับดีไปติดจาดแม่ยังมองยังดูอยู่นะครับทนายของชายเล็กครับยังไม่ออกอะไรมากดูท่าทางดูดีลาดูเหมือนจะมั่นใจครับจาวาสมั่นใจในสภาพร่างกายครับดูครับดูเหลี่ยมตัวดูกระชากดูบิดดูผลักออกหมุนตัวเป็นนะครับแต่ชวนชายเล็กทะเลาะเลยครับชายเล็กก็ใส่จังหวะโอ้โหมีซ้ายปลายขวามียัดเยียบปลาดุกอีกครับมากันทุกรูปแบบเลยครับจาวาสบิ๊กเดลี่ไต่ตัดขาล้มลงไปแหมวันนี้มีของฝากจากสุรินหรือเปล่าครับชายเล็กเอามาฝากจาวาสหน่อยแหมทีมเชียร์เชียร์มันเหลือเกินครับทีมของชายเล็กแหมไม่มีจังหวะนะครับต่อยได้หมัดเดียวครับชายเล็กอย่ามาใกล้ๆครับจาวาสโอ้โหทิ้งหมัดขวาต้องดึงต้องดูดีๆนะครับชายเล็กที่เลี้ยงทีมงานนี่สอนเหนื่อยกว่านักมวยครับโดนไม่โดนยังเสียวูบวาบวูบวาบเลยครับวงในได้คนละทีครับ1 2ใหม่ไม่เข้าครับติดจาจาวาสผ่านยกแรกชมภาพช้าครับโอ้โหซ้ายตัดลำตัวนี่ต้องเด้งหนีเลยครับโอ้โหดึงศอกยักเหี้ยงปลาดุกนะครับต่อยไม่โดนดึงศอกยักเหี้ยงดักเข้าไว้เลยครับไม่ครับขวาโชคดีเป็นไปกำปั้นนะครับไปกันต่อครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้รูปเกมของละเลงเลือดครับจับจ้องมองจอให้ดีครับเลือดจะมาตอนไหนตอนนี้เดินใส่เต็มที่นะครับจาวาสบิ๊กเดลี่ไทยเล็กก็ไม่หนีเยอะเลยครับปักหลักแรกแล้วครับแข้งซ้ายมาถอยมากเลยก็คู่ต่อสู้ก็ได้ใจครับต้องออกอาวุธบ้างครับสายหลุดครับต่อเปิดเกมเดินเลยครับชายเล็กเข้ามาโอ้โหแข้งซ้ายลำตัวสลับใบหน้าเอายังไงครับยังไงครับโอ้โหมานะครับบริเวณบริเวณตีนผมเลยครับแหมก็ทำดีมาตลอดนะครับโอ้งานจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหอาจารย์กิจจาเห็นนี่เรียกพี่หมอคณิตขึ้นมาเลยครับ
แม่เหมือนจะมีกังวลหรือเปล่าครับจาวาร์บิ๊กเดลลี่เห็นเลือดตัวเองไม่สนใจนะครับเบียร์ซ้ายปลายขวาเลยครับแม่เปิดเกมทำได้พอโดนบ้างก็แม่ครับชักจั่วลมครับดึงศอกกลับมาแล้วครับแข้งซ้ายหนักๆแรงๆครับจาวาร์อ้าวไตหลุดอีกแม่ต้องดึงสติดึงสมาธิกลับมาแล้วครับจาวาร์บิ๊กเดลลี่ตอนนี้ชายเล็กเห็นแล้วแหละครับจะไปซ้ำตรงไหนจะไปเติมตรงไหนแม่ยันไว้ยันไว้ครับแม่อ้าวโดนหักโดนบิดไปแม่โชคดีเลือดยังไหลมาน้อยนะครับจาวาร์ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้คนที่ร้องเพลงขอคืนไม่ใช่บอยสเกลนะครับแต่ว่าเป็นจาวาร์นะครับต้องการเรียกเลือดคืนเลยครับอ้าวได้ไม่ได้ครับหรือจะเพิ่มตำแหน่งเข้าไปอีกครับพยายามจะหั่นศอกใส่กันเข้าไปโอ้โหต่อยหน้าอกเข้ามีอาการครับยังไงครับยังไงครับไปสิปัดโทโดนลำตัวครับจุกเลยครับโอ้โหทำดีมาตลอดครับแม่พลิ้วได้ตั้งนานครับมาเจอลำตัวไป2ชุดครับโอ้แล้วจะปล่อยเลยครับอย่างนี้เจอซ้ายอัดเข้าไปอีกแล้วครับบริเวณชายโครงครับโดนไปอีก1นับครับดูสภาพแล้วไม่น่ารอดเลยครับยกหน้าถ้าประคองขึ้นมาได้ไหวไหมโอ้โหเวลาเหลือเฟือเลยครับเวลาเหลือเฟือเลยโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ3นับเลยครับโอ้โหละเลงเลือดไปก่อนนะครับแต่ว่ามาเรียกคืนทบต้นทบดอกเลยครับจาวาร์ดบิ๊กเดลลี่ครับจากอิหร่านแหมครับไปกราบขอโทษเลยครับแหมทำมาดีๆแท้ๆครับชายเล็กที่ตักป่าผาแดงแต่ยังว่าครับแหมบัดมวยครับของมันโดนกันได้ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับดูว่าโดนจุดสำคัญสำคัญตรงไหนเข้าไปนะครับนี่แหละครับจิ้มซ้ายนี่โอ้ยออกอาการเลยครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับตัดซ้ายฮุกขวาตัดขวาฮุกซ้ายครับนี่แหละครับเจอซ้ายครับต้องถอยเลยครับจาวาร์ดเห็นเลยนะครับอาการของชายเล็กตามเข้าไปชาร์จไปซ้ำต่อโอ้โหลูกนี้โดนไปบริเวณนู่นเลยครับซอกรักแร้เลยครับพยายามจะสวนหมัดคืนนะครับแต่ว่าโอ้โหไปเจอของจาวาร์ดก่อนครับหมัดของเขานี่มันรุนแรงมากๆเลยนะฮะน่ากลัวละเลงเลือดไปก่อนนะครับแต่ว่ามาพลิกเกมกลับมาได้ครับและเป็นชัยชนะของเขาครับจาวาร์ดบิ๊กเดลลี่ครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ชายเล็กพิทักษ์ป่าผาแดงไปในยกที่2